เอาล่ะมาถึงหน้าจอทีนี้ครับว่าท่านถามผมตอบตามปกติวิสัยนะครับท่านถามมาลุงก็ใส่เกียร์ห้าตอบตามธรรมดาของลุงนะครับโอเคลุงใส่เกียร์ห้าตอบตามลักษณะของลุงเธอตรึนรับแซบรับแซบครับโอเคเปาะเดี๋ยวใจเย็นเฟสอึบจริงหนึ่งอึบเลยเปิดชัวปุ๊บลุงออกสุขภาพอะนาคตเปาะค่อยๆสะกิดเบาๆท่านที่อยู่หน้าเฟสจะเตรียมตัวถามได้เลยนะจันชาถามได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองไว้ไม่ขัดขืนถามได้เลยแม้ว่าไม่เคยก็รับรองไม่ขัดขืนโปะอนาคตโปะค่อยๆสะกิดเบาๆมาแล้วใช่แล้ว ใช่แล้วแม่นแล้วแม่นแล้วอีลี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 โป๊ะเอาทำไมไม่ดุกดิกอ่ะอ๋อไม่ดุกดิกได้ไงล่ะเออนั้นจะรู้ได้ไงว่าใครอยู่หน้าจอในจอลำพูนฝนตกแล้วค่ะแน่แน่ดีแล้วฝนตกครับสังเกตมั้งไหมครับมันปริมาณไอ้น้ำในอากาศก็ยังมีให้บ่อยๆนะครับนั่นปริมาณไอ้น้ำในอากาศก็มีให้ดูให้แลอยู่นี่นะครับโป๊ะชั่วมันปริมาณไอ้น้ำในอากาศก็ยังมีให้บ่อยๆนะครับใช่มาแล้วจ้าเอาละท่านถามผมตอบเข้าสู่ประเพณีเดิมQ&A นะครับแล้วเชิญนะจ๊ะมีไผบ้างอยู่หน้าเฟซมีไผบ้างอยู่หน้า YouTube นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกท่านทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับถามมานะหันเป็นคนสงสัยครับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งก็ถามมาครับลุงก็จะปรับภาษาให้นะครับจากก่อที่เคยฝนตกน้อยปีนี้ตกเยอะมากค่ะอ๋อแปลว่าคุณมัทนาอยู่เกาะครับเกาะกรีกเลยจากเกาะที่เคยฝนตกน้อยปีนี้ฝนตกมากกรีกเอาละกรีกโบราณลุงเมื่อเย็นมีที่ตำบลโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีฝนตกชาวสวนลำไยดีใจไม่ต้องสูบน้ำเข้าสวนลำไยคุณวิไลเนี่ยเขาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะอ๋อคงจะมีญาติติโกโหติกาอยู่ที่ลำพูนนะวิไลอยู่ที่แถวนี้ไม่ใช่เหรอบางเลนนครปฐมบางเลนนครปฐมสุพรรณบุรีแถวๆนี้ครับถามมาโอ้มีแค่นี้เองไม่ถามเนี่ยบ้านใครนะเอาและความหนาวเย็นจนเห็นหิมะโอ้โหญี่ปุ่นหนักเหลือเกินครับหิมะเนี่ยหนักมากเหลือเกินนะญี่ปุ่นบอกแล้วดีแล้ว
จะได้เสนอสลายเมฆหยุดหิมะให้เขาบ้างปีนี้จะเท้าความฮอกไกโดไม่ใช่หรอกเท้าความไปหมดผลงานลุงทำไว้เรียบร้อยแล้วเราทำไว้เรียบร้อยแล้ว สลายเมฆหยุดฝนก็ทำมาแล้วจ้ะทำให้ฝนตกก็ทำมาแล้วจ้ะเอาอะไรกับลุงสลายพายุก็ทำมาแล้วเนี่ยสลายพายุปลาหมึกไงพายุโซนร้อนของประเทศไทยปีที่แล้วนี่มันจะเหลือเวลาลุงจะท้าไปเนี่ยมันจะท้าถ้าทำไม่ได้ยินดีให้ปรับให้ปรับไปเลยต้องท้าแบบให้ปรับตามนี้ขอเงื่อนไขนิดหน่อยเองครับให้ปรับต้องเอาผลงานการันตีสวิตเซอร์แลนด์ตกเยอะมากค่ะที่ลุงบอกว่าจะไปปิดรอยรั่วปิดรอยรั่วของหลังคาโลกอันนั้นมันโครงการระยะยาวต้อง15ปีถึง20ปีด้วยนะฮะถึงจะไปปิดปล่องก็เรียกว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นั่นแหละตอนหลังๆเขาไม่ค่อยพูดไม่ใช่เลยหลังๆจะไม่ค่อยได้ยินเขาพูดคำว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะจะไม่ค่อยได้ยินโอเคนะหรือว่าเขาตรวจวัดไม่ได้ถ้าเขาจะตรวจวัดได้นะใครคำว่า greenhouse effect ตรงนั้นถ้าเขาจะตรวจได้นะครับเขาต้องตรวจอยู่ในจุดที่มันเป็นขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้จริงๆนะครับขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้จริงๆถ้าจะมีการตรวจได้นะถ้าหากว่าลุงจะอนุมานนะครับว่าสมมติว่ามียานหนึ่งอะไรกันลอยหมุนรอบโลกเนี่ยนะครับนะมันจะไปผ่านจุดที่เป็นขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จริงๆเนี่ยไอ้ตรงนั้นผมว่าการสื่อสารเขาจะใช้ไม่ได้นะครับการสื่อสารเขาจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะไปแพ้อะไรแพ้แม่เหล็กโลกเพราะจุดนั้นมันจะเป็นจุดที่มันมีความว่างแกนโลกเนี่ยครับขั้วเหนือขั้วใต้ไอ้ที่เป็นแกนจริงๆเนี่ยตรงนั้นจะเป็นหลุมเป็นไม่มีอะไรเลยหรือไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีก๊าซอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมาห่อหุ้มโลกเอาไว้ก็เลยใช้คำว่าหลังคาโลกรั่วเหมือนกับหลังคาบ้านมันรั่วงั้นความร้อนที่มันมาจากไหนทีเนี้ยจากดวงอาทิตย์ได้ไหมมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับความร้อนมันสาดผ่านขั้วโลกเหนือไปเนี่ยความร้อนกับแสงเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะมันสาดผ่านไม่เฉยถูกไหมครับมันก็ไปผ่านอะไรก็นี่ไงเอาโลกมันตั้งไว้ดื้ออย่างเงี้ยมันจะไปยากอะไรโลกเนี่ยแกนโลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนโดเดอยู่เนี่ยเห็นยังเห็นไหมเห็นปลายไหมครับแกนเห็นดูดีอย่างเงี้ยเห็นหรือยังเห็นนะแกนเนี่ยเห็นมือผมไหมเนี่ยเอาไปฉายส่องให้นิดนึงมันจะได้เห็นเลยท่านแกนโลกมันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องมันเนี่ยเห็นไหมเห็นแกนโลกเห็นไหมครับเห็นแสงไหมเนี่ยหรือว่าไม่เห็นอีกแล้วพอได้อย่างนี้ดีกว่าให้มันอย่างนี้ก็ได้ดูยากจังแกนเนี่ยไอ้ถ้าหากว่าเครื่องบินมันผ่านตรงนี้หรือว่าความร้อนมันจากดวงอาทิตย์จะมันผ่านไปมันก็ตั้งความร้อนอาณาบริเวณทั้งความร้อนและแสงมันก็ผ่านมันจะหนีไปไหนทีเนี้ยเพ
ราะไอ้โลกมันนี่มันก็มีอะไรมันมีแรงโน้มถ่วงมีแรงดูดอยู่เนี่ยใช่ไหมครับก็ดูดออกเข้ามาสิดูดทั้งแสงและความร้อนนะครับตัวยิ่งความร้อนน่ะดูดเข้ามาในโลกมันจะเหลืออะไรล่ะครับผมว่าไม่เหลือนะจะบอกให้แซ่บไว้นะครับก็เลยอาณาบริเวณตรงที่เป็นแกนเนี่ยที่บอกว่าหลังคาโลกที่มันรั่วพอมันรั่วปุ๊บเป็นไปได้สูงที่บอกว่าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือมันละลายนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นไปได้สูงอีกอย่างนิวเคลียร์แหละระเบิดนิวเคลียร์มันก็ทำให้ผิวภูเขาน้ำแข็งมันก็อะไรถ้าแต่เขาเรียกว่ากราเซียกราเซียภาษาที่เขาเรียนประวัติศาสตร์กันนะครับภูมิศาสตร์กราเซียไอ้กราเซียก็อาณาบริเวณที่มันเป็นน้ำแข็งเป็นลานกว้างๆก็มีภูเขากั้นไว้สองข้างอะไรทำนองนี้ครับเป็นลานกว้างแบบถ้าเป็นทะเลสาบก็ใหญ่กว้างโตเรียกว่ากราเซียกราเซียไอ้ตัวกราเซียเนี่ยนะฮะไอ้ลานน้ำแข็งที่บอกว่ากราเซียมันหายนี้หมดไอ้พอโลกร้อนเนี่ยครับมันก็เจอพวกพื้นดินเนี่ยมีแต่โขดหินโขดดินแล้วครับนะลักษณะอย่างนี้ที่บอกโลกร้อนก็คือตรงนี้ไอ้ส่วนพวกนี้แหละฮะที่บอกว่าเป็นที่ลุงบอกว่าเป็นเรื่องราวของระเบิดนิวเคลียร์ที่มันเป็นลักษณะที่บอกว่าเป็นแอคชั่นเชนนะฮะมันกลืนกินออกซิเจนหมดน้ำทุกหยดก็เป็นออกซิเจนนึกออกไหมครับเมฆหมอกเหมือนกันแหละครับออกซิเจนหมดไม่มีเหลือคำว่าเมฆก็คือหายไปอย่างออกซิเจนเป็นน้ำนึกออกไหมครับน้ำแข็งคือน้ำใช่ไหมครับพอๆกันนั่นแหละมันก็หมดเกลี้ยงเลยไอ้พวกนี้แหละที่มันร้อนที่มันเร่งให้เกิดร้อนเร็วจะหมดเร็วคือวิทยาศาสตร์นี่แหละครับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์นะครับโอเคไหมความเจริญด้านเคมีทำลายธรรมชาตินะก็มันปนในอากาศยังไง PM 2.5 เนี่ยเคมีเท่านั้นที่ว่าเนี่ยใช่ยังไอ้ท่อไอเสียมันก็ปลิวว่อนขึ้นไปเรื่อยแหละนะคำว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์กับคำว่าเดี๋ยวนะอีกคำหนึ่งโอโซนเดี๋ยวนะกลุ่มโอโซนที่มันอยู่กลุ่มที่มันคุมโลกด้วยนะครับมันหายหนีไปกับกลุ่มเขาว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่นี่ครับเขาบอกว่าโลกร้อนเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแยะกว่างนะครับวิธีคิดง่ายจะตายไปฟังกันดีนะครับโมเลกุลจะเป็นโมเลกุลของอะไรก็สุดแท้แต่เถอะหนึ่งในนั้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่พูดถึงกันเยอะมากที่สุดโอเคไหมมันก็มีขนาดใหญ่พอขนาดนั้นมันขนาดใหญ่มันก็ดูดซับความร้อนได้มากขนาดนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันสูงจากผิวโลกขึ้นไปเนี่ยสักกี่กิโลเพราะยิ่งสูงขึ้นไปแล้วนะฮะยิ่งสูงไปเท่ากับเท่าใดไอ้เจ้าโมเลกุลมันจะลดขนาดลงให้เหลือเป็นอะตอมทำไมถึงลดขนาดลงเพราะว่ามันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกแปลว่ามันอยู่ห่างจากแรงโน้มถ่วงของโลกแรงดูดของโลกนั่นเองครับงั้นกลุ่มที่โมเลกุลมันก็อยู่ที่ผิวโลกนี่นะครับนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไอ้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็อยู่จากสูงจากพื้นดินไปแค่เท่าไหร่ล่ะ15-20กิโลเมตรได้ไหมใช่ไหมครับไม่รู้ต้องหาเครื่องมือตรวจสอบนะตอนนี้ลุงกำลังทำตรงนี้อยู่นะครับซื้อโดรนมาแล้วกำลังติดเครื่องวัดสภาพอากาศขึ้นมาด้วยนะครับจะดูสิจะปล่อยขึ้นไปมันสูงปี๊ดขึ้นไปเนี่ยเกิดไปชงบินก็ทำไมวะเนี่ย
มันต้องรู้เรื่องของการเดินทางของสายการบินด้วยนะครับมันอยู่ในเส้นลุงเส้นแวนเท่าไหร่นะครับในการที่จะปล่อยเนี่ยมันไม่ใช่ไม่รู้แต่สีตะสานมีในมาไม่ได้นะ ใช่ไหมล่ะต้องรู้การบินเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหมต้องไปปล่อยในจุดที่เครื่องบินไม่ผ่านใช่ไหมล่ะต้องห่างเป็น10กิโลหรือว่า10 20กิโลเมตรจากเครื่องบินผ่านเช่นถ้าหากว่าจะไปอะไรล่ะไปทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยกรุงเทพเชียงรายเขาบินแบบไหนเนี่ยเราต้องไม่ต้องไปอยู่ในร่องของสายการบินเขาบินกันนี่ก่อนไปครับต้องอย่างนั้นเวลาปล่อยเราขึ้นไปมันต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะปลอดภัยใช่ไหมล่ะมันต้องมีวิชาการอยู่ว่ายังค่ำล่ะทุกวันนี้ GSP ง่ายจะตายไปวางไว้ตรงไหนเดี๋ยว GSP อยู่ตรงนี้กดขึ้นไปแนวดิ่งปืดปืดมัน90องศายังได้หรือซ้ำไปตั้ง GSP เอาไว้มันจะไปยากอะไรกันคอนโทรลให้มันอยู่ใน GSP ที่เราคอนโทรลได้ทำได้ก็แค่นี้เองไม่เป็นหาหรอกง่ายจะตายไปทุกวันเนี่ยนะว่าเราก็สามารถที่จะวัดอะไรความอะไรความหนาแน่นความชื้นสัมผัสและความสกปรกของอากาศได้หมดนะครับความกดความดันความชื้นความสูงความสกปรกของอากาศอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นว่าเคมีทีนี้ขึ้นชื่อว่าเคมีเคมีอยู่ในอากาศใช่ไหมครับเคมีอยู่ในอากาศมันไม่ดีทั้งนั้นแหละครับใช่นะใช่นะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะต้องปลอดอากาศต้องปลอดเคมีนี่ก็คือเคมีมันทำลายทั้งอากาศนึกออกไหมครับใช่นะทุกวันนี้ฝนที่เขาทำกันนะฝนเคมีใช่ไหมนั่นใช่ไหมถ้าฝนเคมีก็แปลว่ามันใช้ไม่ได้นะเอาทำลายอากาศนั่นนะอะไรทำนองนั้นนะใช่ไหมครับตรงนี้อย่ามองข้ามไปนะครับ นะแล้วก็เครื่องบินเวลามันบินการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงเคมีเท่านั้นนะครับมันปะปนในอากาศนี่เองเห็นไหมทีนี้มันไม่ขึ้นสูงไปกว่านั้นนะเพราะมันเป็นลูกของโมเลกุลมันก็ต่ำมาเรื่อยต่ำมาเรื่อยมันถูกโลกดูดเนี่ยพอสูงกว่านั้นมันก็เบาบางเป็นอะตอมเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนไปแล้วตรงนั้นนะมันยิ่งไปสุดต่อเนื่องกันระหว่างอากาศกับอวกาศตรงจุดนั้นที่บอกว่าไร้รอยต่อครับตรงนั้นจะเรียกว่าอะตอมได้ไหมมันคงไม่ได้เป็นควาร์กเสียตรงนั้นนะเป็นควาร์กไปแล้วจุดนั้นเป็นควาร์กไปแล้วนะครับเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กไปแล้วตรงนั้นใช่ไหมครับลุงก็ว่าลุงทำไม่หมดนะพวกนี้ในเรื่องของฟ้าฝนไม่รู้อยู่ในแฟ้มไหนไม่รู้ทำไม่หมดนะทำไว้หน้าดูเหมือนกันนะทำมาตั้งแต่ปีนี้ไหนแล้วเรื่องของวิชาการก็ทำมาไว้เป็นเปเปอร์ไว้อยู่หรอกประมาณนั้นครับแต่อย่างว่าพอเวลาไปกลางใครได้ดูแล้วก็เขาไม่มีความรู้ไม่ทันเราเขาก็เลยเลวไหลได้สาระแล้วก็ช่างหัวมันก็แค่นี้ลูกหนึ่งช่างหัวโคตรมันไม่สนอยู่แล้วประเทศนี้รับไม่ได้ประเทศอื่นเขารับได้แล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนเงินไปปุ๊บถ้าหาก็ทำไม่ได้ยินดีให้ปรับไม่มีก็จะขอชาวบ้านเขาเงินคงมีคนช่วยอยู่หรอกเนี่ยนะคนมีผู้คนช่วยอยู่หรอกคนละไม้คนละมือเงินให้ปรับเนี่ยต้องท้าทายไปอย่างนั้นมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ถ้าไม่ยอมรับก็พากันตายทั้งโลกกันแล้วกันง่ายดีครับลุงก็ไปเหมือนกันที่ว่านี่แต่เป็นคนสุดท้ายนะถ้าตายก็เป็นคนสุดท้ายลุงให้รู้ไว้โอจีในยุโรปทุกประเทศมีโรงงานนิวเคลียร์ยกเว้นกรีกนะมีโรง